สวัสดีครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะไปกันเรื่อยๆนะฮะในตัวอย่างนี้เราจะมารู้จักกับโฟลเดอร์ที่ชื่อwww นะครับซึ่งก็คือโฟลเดอร์ที่เราจะไว้สำหรับสร้างเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับเพราะว่าในตัวอย่างที่ผ่านมานะเราได้ติดตั้ง PHP Apache นะครับ PHP MyAdmin แล้วก็MySQL นะครับโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL กันแล้วทีนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะมาเขียนเว็บแอปพลิเคชันกันนะครับโอเคโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า www อยู่ที่ไหนนะครับเราจะเข้าไปสร้างเว็บไซต์ของเราได้ยังไงนะครับอันนี้นะฮะเริ่มแรกนะครับให้ท่านเปิดโปรแกรมเทอร์มินอลขึ้นมาก่อนนะฮะเปิดโปรแกรมเทอร์มินอลขึ้นมาถ้าว่าตรงนี้ไม่มีของท่านไม่มีโปรแกรมเทอร์มินอลนะครับท่านก็พิมพ์ tr นะฮะจากนั้นก็เปิดขึ้นมานะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า www นะฮะซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่เราจะใช้สร้างเว็บแอปพลิเคชันของเรานะครับถ้าหากว่าเปิดกับไฟล์ Explorer ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันอาจจะหาลำบากหน่อยนึงนะครับอันนี้จะดีกว่านะฮะอันนี้จะดีกว่าโอเคเปิดโฟลเดอร์นั้นนะฮะเปิดโฟลเดอร์ www ขึ้นมาก่อนครับด้วยคำสั่งอะไรฮะเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับ Nautilus นั่นเองนะฮะ Nautilus จากนั้นก็ slash วานะฮะ slash www ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ www นะฮะเราก็มีโฟลเดอร์ชื่อว่า mysite.com แล้วก็ php myadmin นะฮะซึ่งเป็นลิงก์นะฮะรูปลูกศรนี่คือเป็นลิงก์นะฮะเป็นลิงก์ที่เราได้ลิงก์มาจาก usr share usr ของเรานะก็คือโฟลเดอร์นี้นั่นเองนะโอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีไฟล์ index.html นะครับซึ่งเป็นไฟล์ default ของไฟล์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติของApache นะฮะของโปรแกรม Apache เอาไว้สำหรับจำลองเครื่องเราเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะฮะโอเคถ้าหากว่าเราจะลบโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า mysite.com นี่ล่ะทำยังไงนะผมจะลบนะฮะคำสั่งสำหรับลบโฟลเดอร์นะฮะลบ directory นะครับเราจะใช้คำสั่งว่า rm นะครับส่วน rm เนี่ยใช้ได้เฉพาะโฟลเดอร์ที่ไม่มีโฟลเดอร์ว่างๆนะครับโฟลเดอร์เปล่าๆนะครับไม่สามารถจะลบโฟลเดอร์ที่มีไฟล์อยู่ข้างในได้นะครับถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ว่าในโฟลเดอร์ชื่อ mysite.com เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้เปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาดูเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าในโฟลเดอร์นี้เนี่ยมีไฟล์อะไรอยู่บ้างนะฮะผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับในอันนี้ผมจะลิสต์มาก่อนนะฮะ ls ว่า www นะฮะดูว่าในโฟลเดอร์ที่ชื่อ www เนี่ยมีโฟลเดอร์อะไรอยู่บ้างนะครับ enter ไปนะครับท่านก็จะเห็นว่ามีไฟล์ชื่อว่า index.html นะครับ mysite.com คือโฟลเดอร์นะแล้วก็มี php myadmin นะฮะโอเคคราวนี้ถ้าหากว่าผมอยากจะรู้ว่าใน mysite.com เนี่ยมีไฟล์อยู่หรือเปล่าว่ามีอะไรอยู่บ้างผมก็คำสั่ง ls นะฮะว่า www แล้วก็ mysite.com นี้นะฮะจากนั้นก็ enter เข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าภายในนี้มีไฟล์ชื่อว่า index.php แล้วก็ไฟล์ที่เป็นcache ของโปรแกรมcheck file นะครับก็คือซึ่งก็คือ gedit นะโอเคคราวนี้ถ้าหากว่าผมจะลบโฟลเดอร์นี้ลบโฟลเดอร์ชื่อ mysite.com นะครับผมก็ rm นะจากนั้นก็ขีด r แล้วก็ f นะครับแล้วก็ว่า www นะครับ mysite.com mysite.com นะจากนั้นก็ enter ไปอ้อ
อันนี้นะครับไม่สามารถลบได้นะฮะถ้าหากว่าท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ของ root นะฮะอันนี้ยังเป็นสิทธิ์ของ user นะครับไม่สามารถจะ remove ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านอยากจะ remove นะฮะท่านจะต้องเข้าใช้งานโดยสิทธิ์ของ root ของ root นะครับก็คือ super user นะฮะต้องใช้คำสั่งว่า sudo นะ rm ขีดนะฮะ r ใหญ่นะครับ f จากนั้นก็ว่า www แล้วก็ mysite.com ถ้าอย่างนี้ได้แน่นอนลองดู enter จากนั้นก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปโอเคเราลงมาดูนะฮะว่าโฟลเดอร์ชื่อว่า mysite.com เนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่านะครับก็ list ว่า www จากนั้นเห็นไหมจะมีนะโฟลเดอร์ชื่อ mysite.com นะหายไปแล้วโอเคคราวนี้นะครับคราวนี้ผมจะสร้างขึ้นมาใหม่โฟลเดอร์นี่แหละผมจะสร้างโฟลเดอร์สำหรับเขียนเว็บแอปพลิเคชันของเรานะครับไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ www อันนี้นะฮะเราก็ mkdir ใช้สิทธิ์ของ root ดีกว่านะฮะจากนั้นก็ mkdir แล้วก็ในโฟลเดอร์ปลายทางชื่อว่าwww นะฮะจากนั้นก็ mysite.com นะฮะขอใช้ mysite.com แล้วกันนะครับท่านจะตั้งเป็นชื่ออื่นก็ได้นะฮะโอเคจากนั้นผมก็ enter เข้าไปนะครับคราวนี้ผมก็จะเปลี่ยน permission นะผมก็จะเปลี่ยน permission เป็น777เพราะว่าเราจะเขียนนะทดสอบกันในเครื่องของตัวเองนะครับ mysite.com ขีด R ด้วยนะฮะต้องมีลบ R ด้วยนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราสร้างไฟล์อื่นเข้าไปเนี่ยก็จะต้องแก้ permission กันอีกโอเคจากนั้นกด enter นะฮะอันนี้คือรูปแบบคำสั่งนะฮะ chmod นะฮะแล้วก็777ตามด้วยโฟลเดอร์ปลายทางนะฮะโฟลเดอร์ปลายทางอยู่ตรงนี้แล้วก็พารามิเตอร์ตัวสุดท้ายก็คือ R ขีด R นะฮะโอเคคราวนี้ผมจะออกจากสิทธิ์ของ root นะฮะโดยใช้คำสั่ง exit นะฮะเรามาสร้างไฟล์ไว้สักไฟล์หนึ่งนะฮะชื่อว่าไฟล์ index.php นะฮะก็ใช้คำสั่ง touch touch นะ touch จากนั้นก็ว่า www จากนั้นก็ mysite.com slashชื่อไฟล์เราจะสร้างก็คือ index.php อย่างนี้ฮะอย่างนั้นกด enter ตอนนี้นะฮะเรามีแต่ไฟล์เปล่าๆนะครับมันไม่มีอะไรนะฮะถ้าหากว่าผมรันไฟล์ fork ขึ้นมานะครับผมก็จะไม่มีอะไรนะจะมีแต่หน้าเพจเปล่าๆขึ้นมานะฮะโอเคเรามาแก้ไขไฟล์นี้กันไฟล์ที่ชื่อ index.php เนี่ยถ้าหากว่าท่านจะใช้ command line ก็นะฮะ gedit ก็คือโปรแกรมเช็คไฟล์นะฮะโปรแกรมแก้ไขเช็คไฟล์ที่มีอยู่แล้วใน Ubuntu นะฮะซึ่งถ้าหากว่าเทียบกับ Windows เนี่ย Windows มีโปรแกรมอะไรมีโปรแกรม notepage นะโปรแกรม notepage ของ Windows เนี่ยนะครับคงจะทำไม่ได้ขนาดของ Ubuntu นะฮะเรามาดูหน้าตาของมันเลยฮะgedit นะตามด้วยชื่อว่า www ก็คือโฟลเดอร์ปลายทางนะครับโฟลเดอร์ปลายทางชื่อว่า mysite.com slash index.php อย่างนี้จากนั้นก็กด enter ปึ้งเรามาสังเกตนิดนึงนะฮะตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะถ้าหากว่าเราไม่ปิดไฟล์นี้ลงไปนะฮะโปรแกรมนี้ลงไปคือซื่อก็จะไม่มากระพริบที่ตรงนี้อีกนะฮะ
ก็ยังจะอยู่อย่างนี้โอเคเรามาแก้ไขไฟล์นี้กันนะครับภาษา PHP นะฮะภาษา PHP จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายน้อยกว่านะฮะน้อยกว่าแล้วก็ question mark นะอย่างนั้นก็จะจบด้วยเครื่องหมาย question mark แล้วก็มากกว่าอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเราอาจจะต้องบอกโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นิดนึงว่าสคริปต์ที่เราจะเขียนต่อไปเนี้ยคือภาษา PHP นะโดยนะ PHP นะพื้นฐานโอเคคราวนี้คำสั่งในการแสดงผลก็จะใช้นะ echo นะฮะหรือว่าจะใช้ print ก็ได้ฮะ print อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนั้นก็ผมจะ this is print this is from แล้วกัน from print แล้วกันจากนั้นผมก็อันนี้ this is from isผม echo นะฮะโอเคจะใส่ลายเบรกขึ้นให้นิดหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามโอเคจากนั้นนะครับผมก็เซฟปั้งนะแล้วผมก็ปิดไปอย่างนี้โอเคจากนั้นผมก็เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับในที่นี้นะฮะใช้ Firefox นะครับจากนั้นก็ที่ address bar ตรงนี้นะครับพิมพ์ localhostmysite.com ปกติแล้วเนี่ยเว็บเบราว์เซอร์โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของเราเนี่ยจะเข้าไปหาไฟล์ index ก่อนเป็นอันดับแรกนะฮะเราก็ enter เข้าไปเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือ this is from echo this is from print นะฮะก็คือคำสั่งเมื่อสักครู่นั่นเองนะฮะคราวนี้ถ้าหากว่าเราจะต้องใช้คำสั่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่สะดวกใช่ไหมฮะมันคงจะไม่สะดวกแน่นอนนะฮะผมก็เราก็อย่างนี้ก็แล้วกันนะเราก็ Nautilus ว่า www นะฮะจากนั้นก็ mysite.com ก็คือเปิดโฟลเดอร์ชื่อว่า mysite.com นี้ขึ้นมานะฮะเห็นไหมฮะคราวนี้ถ้าหากว่าเราไม่ใช้โปรแกรมนี้แหละเทอร์มินอลนี้แล้วเนี่ยเราก็ exit ไปได้เลยปิดไปได้เลยนะผมจะใช้โปรแกรม text นะครับสำหรับแก้ไขไฟล์นี้แทนแล้วกันนะฮะถ้าหากว่าถ้าเป็นคลิกขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ขึ้นเป็นตัวนี้นะฮะไม่ตัวนี้ไม่ขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องตกใจนะฮะให้ท่านคลิกขวาจากนั้นก็ property นะฮะไปดูที่ตรง open with ตรงนี้นะฮะถ้าหากว่ายังไม่มี gedit ก็เพิ่มเข้าไปนะฮะโดย show other application ตรงนี้นะฮะเราก็มาเลือกเป็น gedit นะครับโอเคแต่ว่าโดยมากแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นdefault ของมันอยู่แล้วนะฮะเป็นค่าเริ่มต้นของมันอยู่แล้วนะครับเมื่อคลิกขวาขึ้นมาก็ open with text editor อย่างนี้นะแล้วกันโอเคเปิดดูอย่างนี้นะฮะคราวนี้ถ้าหากว่าผมจะใช้ภาษาไทยล่ะผมจะใช้ภาษาไทยลายเบรกก่อนลายเบรกนิดนึงนะผมก็ echoจำนิดนึงนะ Echo สวัสดีครับนี่คือการเขียน PHP จากนั้นก็ปิดนี้นะฮะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมเซฟปั๊บจากนั้นก็ผมก็มา refresh นี้ปึ้งเห็นไหมฮะรู้ไหมครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะก็เพราะว่าอ่า
โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้เนี่ยนะฮะจะดูนะฮะว่ามันเอนโคดเป็นอะไรวิวคาแรคเตอร์เอนโคดิ้งเป็น Written Window 1252นะครับถ้าหากว่าผมสั่งให้เป็น Unicode นะฮะ UTF-8 ได้ไหมเห็นไหมฮะก็จะได้ถูกไหมฮะก็จะได้แต่ถ้าว่าผม refresh อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอ๋อไม่ใช่ถ้าหากว่าผมเปิดมันขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยนะฮะมันจะยังแสดงภาษาไทยให้อยู่ไหมเราลองมาดูลองเปิดกันดูเลยใช่หนึ่งนะฮะโอเคผมปิดไปแล้วนะครับผมปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ไปแล้วแล้วก็จากนั้นผมก็เปิดขึ้นมาใหม่จากนั้นผมก็พิมพ์ localhost mysite.com อันนี้แคชมันคงจะมีไว้ให้นะฮะโอเคไม่เป็นไรครับปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเข้ารหัสเป็นแบบอื่นเนี่ยนะฮะเราจะไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้นะครับทีนี้การที่เราจะเลี่ยงหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ทำอย่างนี้เลยนะเปิดขึ้นมานะตรงบนที่หัวไฟล์นะตรงนี้เราก็ใส่เมกะเข้าไป http eq uiv เท่ากับ content นะ content ขีดท้าย content text html content เป็น text html เข้ารหัสแบบ charset charset เป็น utf ขีด8นะ utf ขีด8โอเคถ้าแบบนี้นะจะไม่โดนแคชแน่นอนนะครับก็ปกตินะฮะคิดว่าถ้าว่าท่านจะเขียนสคริปต์ PHP เนี่ยนะท่านก็อาจจะมีความรู้ภาษา HTML มาบ้างนะฮะ HTML หรือว่า HTML เนี่ยน่าจะอาจจะมีความรู้มาบ้างนิดหน่อยนะฮะแล้วก็จะสามารถเขียนภาษา PHP ได้สามารถจะเขียนพวก text ต่างๆได้นะครับโอเคเรามาดูกันนะอันนี้ผมจะ echo ใหม่ library เข้าไปนะฮะแล้วก็ echo print ก็ได้ฮะเหมือนกันถ้าหากว่าเป็น text ต่างๆนะฮะก็ print ก็ได้เหมือนกันผมจะ print print ว่า h1 อะไรเท่ากับ center นะครับทดสอบการเขียนการพิมพ์ภาษาไทยโอเคแล้วก็ h1 แล้วก็ library อีกทีนึงโอเคเซฟปั๊บแล้วก็ refresh เห็นไหมฮะคราวนี้ไม่ว่าจะถ้าหากว่าเรากำหนดที่ header ที่ meta ตรงนี้นะฮะจริงๆ meta เนี่ยจะอยู่ในแท็กของ header header อีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเป็นเอกสาร html นะฮะ html มันก็จะเปิดด้วย html ใช่ไหมฮะจากนั้นก็ head อย่างนี้นะฮะส่วนในแท็ก head พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่เราใช้ลิงก์กับไฟล์ต่างๆเช่นพวกถ้าว่ามีภาษาสคริปต์เป็นพวก JavaScript แล้วเป็นไฟล์พวก CSS style sheet อะไรพวกนี้นะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องนี้ในตัวอย่างต่อๆไปนะครับตอนนี้เอาอย่างนี้ก่อนนะใน check head นะก็จะมีไตเติ้ลว่านี่คือหน้าแรกของเราครับ
ก็ทับแต่กันแล้วก็ทับพีชไปตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเทคบอดี้จากนั้นก็ปิดด้วยบอดี้จากนั้นก็ปิด HTML อย่างนี้นะฮะโอเคสคริปต์ PHP เนี่ยเราสามารถจะวางไว้ตรงส่วนไหนก็ได้ฮะตรงส่วนนี้ก็ได้ตรงส่วนไหนของสคริปต์ HTML ตรงไหนก็ได้ฮะตรงส่วนไหนก็ได้จะแทรกไว้ตรงไหนก็ได้เหมือนกันฮะโอเคคราวนี้ผมอยากจะรู้ว่าPHP info ของ PHP info เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันของ PHP นะฮะฟังก์ชันของ PHP เนี่ยลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้ก็คือการเขียนแบบฟังก์ชันนะฮะเขียนแบบฟังก์ชันเดี๋ยวตอนนี้เราเอาพื้นฐานตรงนี้สักนิดนึงก่อนนะครับเราค่อยๆไปดีกว่าโอเคผมเซฟอันนี้แล้วก็ลองมารีเฟรชดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเขียนงี้นะปึ้งโอเคนี่คือหน้าแรกของเราครับเห็นไหมฮะตรงส่วนหัวคือส่วนไตเติ้ลของเราเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะนี่คือหน้าแรกของเราก็คืออยู่ในแท็กไตเติ้ลของเราเนี่ยถ้าว่าเราวิวซอร์สขึ้นมานะฮะคลิกขวาแล้วเลือกที่วิวเพจซอร์สเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าผมมีเทคต่างๆอยู่ในนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็จะเป็นเทคมีแต่ http-eqvav แล้วก็การเข้ารหัสเป็นชาเซตเป็น utf-8 นะฮะจากนั้นก็ตรงนี้เป็นไตเติ้ลฮะส่วนตรงนี้จะเป็นตัวที่เขียนฟังก์ชันเมื่อสักครู่นี่เองนะฮะตัวที่เขียนฟังก์ชันเมื่อสักครู่นะฮะมันเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกรายละเอียดต่างๆนะครับใน PHP 5ของเรานะครับ PHP เวอร์ชัน 5.3.10 Ubuntu 5.3.10.1 Ubuntu 3.06 นะครับก็คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรานะฮะ System นะเป็น Linux นะฮะชื่อเครื่องก็คือ VMware Ubuntu อันนี้นะฮะของท่านเนี่ยถ้าว่าใช้ใน Windows เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนไฟล์คอนฟิก PHP เนี่ย PHP หรือว่า php.ini เนี่ยก็จะอยู่ที่ etc php 5 apache 2นะครับพวกการโหลดค่าคอนฟิกต่างๆก็จะอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะ etc ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีออปชันอะไรบ้างนะฮะก็มีตัวนี้โอเค PHP 5เป็นมี GD นะครับผมมี PDO MySQL โอเคถ้าหากว่าใน Ubuntu นะครับก็ถือว่าใน Linux Server เนี่ยถือว่าพวกค่าคอนฟิกต่างๆนะครับพวกฟังก์ชันพวกไฟล์ต่างๆเนี่ยที่เขาโหลดมาเนี่ยก็จะมีมาให้เสร็จเรียบร้อยนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราใช้โปรแกรม fserve ใน Windows ของเราเนี่ยอาจจะต้องมีการกำหนดค่าใหม่ที่ไฟล์ ni โอเคคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการทำงานส่วนอื่นๆกันบ้างนะฮะคราวนี้เราจะมาดูกันการเขียนเว็บแอปพลิเคชันของเรานะในส่วนอื่นๆกันบ้างโอเคเดี๋ยวพบกันในตัวอย่างต่อไปฮะ